ทีมครับวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ยำสลัด200กระปุกเราจะแบ่งคนละกี่กระปุกครับวันนี้วันนี้เราจะแบ่งคนละ100กระปุกค่ะการแบ่งนะครับเราจะส่งหยิบจากกล่องนะฮะใช่แล้ววันนี้ครับเราจะมาดูกันนะครับว่าสลัดของใครนะครับสวยที่สุดในวันนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนครับผมเป็นหมดไปแล้วล่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้เพื่อนๆนะครับมาบวกกันด้วยโอเคว่าใครสวยกว่ากันนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะยำสลามนะให้หนำใจไปเลยครับวันนี้ของเราสลามของเราเยอะมากโฟกัสว่าสลามของเราน่าจะยิงออกมาใหญ่แน่นอนว่าน่าจะเท่าไหร่เท่านี้โฟกัสว่าเท่านี้งั้นเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสลามของใครนะฮะสวยที่สุดแล้วก็ขนาดจะขนาดไหนนะฮะมาเริ่มเกมเลยดีกว่ามาโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้นำสลามของเรานะครับมาใส่ในกล่องของเราแล้วนะครับก็เราจะมาทำการสุ่มกันนะครับก็เราไม่รู้นะครับว่าสลัมที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ครับมีสีอะไรบ้างนะฮะโอเคครับก็ตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมันเตี้ยมากมองไม่เห็นนะฮะโฟกัสเตี้ยเลยมองไม่เห็นโอเคไอ้นี่จริงๆนะเห็นมันไม่ใช่เลยนี่ตรงนู้นโอเคช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมมองไม่เห็นแล้วกันเนี่ยสายตาผมก็อยู่ประมาณนี้มองไม่เห็นแต่เห็นต้องแบบยกกล่องขึ้นไม่ได้เนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเรามากันเรามาปล่อยชุดไปดีกว่าว่าใครจะได้เริ่มก่อนเลือกก่อนนะโอเคยันยิงเดี่ยวกระเป๋าอีกชุดยันยิงเดี่ยวกระเป๋าอีกชุดเฮ้ยยันยิงเดี่ยวกระเป๋าอีกชุดเย้สวยไม่สวยมาได้กล่องไหนเนี่ยมาแต่กันเลยครับก็ว่าโฟกัสเลือกกล่องนั่งโฟกัสดีกว่าอ่ะหยิบเลยจับไปนะแกโกงอ่ะไม่มองไม่เห็นเอาทีนี้มองไม่เห็นแล้วกล่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วกล่องนี้แหละเฮ้ยโอ้โหสีชมพูเห็นปะสีชมพูเป็นสีชมพูเข้มของกระเป๋าสีชมพูอ่อนมากอ่อนทุกโคตรเลยโอเคมาไปดับกันเลยผมว่าวันนี้คงจะยาวนั่นเลยวะฮะมาโฟกัสว่าโฟกัสเรื่องนี้แล้วต่อไปโฟกัสเรื่องกล่องนี้มั่งครับผมวันนี้สีฟ้าโอเคครับเมื่อผมเลือกกล่องนี้เวลาผมก็เลือกกล่องนี้เหมือนเดิมโอ้สีม่วงอะไรเนี่ยแต่ว่าได้สองสีนี้ครับผมก็ได้สองสีนี้โอ้ยแต่ประจานโฟกัสครับสีฟ้าอีกแล้วโอ้โหเข้มอ่อนเข้มอ่อนเขียวนี่สีนี้ผมชอบนะฮะสีโปรดเลยแต่หาเสร็จแล้วเฮ้ยสีกาตอนนี้โอ้ยโอ้ยนะมาถึงเรื่องอีกตอนนี้กล่องของการ50แล้วของผมก็ถึง50แล้วครับโอ้โหเดินทางกันถึงครึ่งทางแล้วทีตอนนี้โอเคครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะเราหยิบสลามคนละ50กระปุกโอ้โหเยอะมากอันนี้ดูครับเยอะมากครับผมก็หยิบสีได้ประมาณนี้เลยฮะขอโฟกัสด้วยนี่โฟกัสชอบสีกาแล็กซี่มากโอ้โอ้สลัมต้องไปปากตอนนี้นะครับเราก็จับกันมาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจับสลัมกันต่อดีกว่านะครับแต่ตอนนี้สลัมของเราเหลือน้อยละมาเราจะนำสองกล่องนี้มารวมกันนะฮะเพราะหยิบเริ่มหยิบไม่ถึงละโอเคมาให้ทีมงานค่ะขอให้ทีมงานเอาล่ะให้หลังจะดูไม่เห็นโอเคมาตั้งโฟกัสครับกลับไปนะสีชมพูเข้มเข้มครับครับผมสีฟ้าอ่อนใกล้สีอีกแล้วโอ้ยตอนนี้เหลือน้อยมากเลยเนี้ยโอ้ยสีเหลืองวิ่งเร็วดีสุดที่สุดอ่ะสีเหลืองสีส้มสีอะไรไม่รู้
เหลือไม่รู้สีเหลืองสีอะไรไม่รู้เริ่มช่วยแล้วนะสีอะไรไม่รู้สีม่วงอะไรไม่รู้สีเขียวอะไรไม่รู้อ่ะสีม่วงอะไรวะเนี่ยสีม่วงอะไรไม่รู้สีชมพูแก้มเหลือไม่ข่าวสุดท้ายผมไม่ได้โกงนะผมแค่ดูเฉยว่ามันหมดหรือยังโอเคแล้วก็ครบแล้วนะฮะทั้ง100กระปุกตอนนี้โอ้โหเวลาผ่านไปนานมากปวดมือปวดแขนเลยตอนนี้นี่ครับแล้วนี่ก็คือสลามตื่นตื่นตื่นนะฮะได้100กระปุกปุกไงตื่นตื่นตื่นปัดอันนี้ออกฮะโอเคครับก็ผ่านไปแล้วฮะ100กระปุกของเราแต่ตอนนี้โอ้โหเยอะมากสลามเราฮอฟก้ากำลังขยเยอะมากนี่ฮอฟก้าแบบสารลมเยอะแล้วก็กาแล็กซี่ไม่รู้อ่ะมันเยอะแบบคือจริงๆเยอะมากแต่ไม่ถูกเลยเดี๋ยวเราจะมาจำเลยดีกว่ามาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยฮอฟก้าเริ่มกันน้ำสาบมาเพื่อนกันมาสามช่องสามก็เทเลยด้วยกันได้แล้วหนึ่งกระปุกต่อไปกระปุกที่สองสีมุกเดี๋ยวแทนเฮ้ยเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมติดมือติดมือกระปุกของผมทำไมติดมือติดมือเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกตอน50กระปุกกันฮะเดี๋ยวผมจะยำไปเรื่อยนะจ๊ะฟอสจะใส่น้ำผึ้งทำน้ำผึ้งใกล้ครบถึง50แล้วอื้อหือพี่ฟิล์มดูของโฟกัสดิตัวนี้แบบเหมือนโพนี่อะไรเงี้ยใส่ลุงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลยอ่ะบิงซูชัดๆกินบิงซูไม่กินไม่ได้ตอนนี้แบบโอ้โหกระปุกเต็มเลยนะครับปุกเราเดี๋ยวโฟกัสจะใส่อันนี้มั่งกากเพชรกากเพชรสีน้ำเงินครับโอ้โหอันนี้แบบถ้าเป็นแบบคุณๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะโฟกัสใส่สลามไปตรงกลางตอนนี้แบบเริ่มแบบขยายเป็นหลายชั้นแล้วนี่ใส่เข้าไปสุดท้ายนะฮะก็ผมก็เหมือนกับน้องโฟกัสครับพอใส่เข้าไปใช่ไหมมันก็แบบขยายตัวออกเหมือนเดิมนี่ใหญ่มากตอนนี้ปุ๊บผ่านไปแล้ว50กระปุกดูครับดูสภาพโต๊ะตอนนี้นะคะก็ผ่านมาครึ่งทางผมบอกนะครึ่งทางแล้วกันยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ้าวเหรอขอปิดก่อนนะอุ้ยเพื่อนดูดีครับเพื่อนอะไรคะข้างล่างสวยมากเห็นไหมมีกากเพชรแล้วก็ลายสีโทนใบบาบาแต่มันก็สวยดีกันลองบ้างโอ้โหน้ำตาจะชัดเลยโอ้โหอุ้ยตรงนี้สวยพี่เพชรตรงนี้สวยป่ะตรงนี้มันสวยก็สวยครับเก็บอย่างนี้ก่อนนะเราจะมาดูถึงอีทีตอนครบ100นะฮะใช่เราก็จะมาผสมกันยำเนาะยำเลยดีกว่าอันนี้เราจะใส่สีนี้เริ่มที่51โอ้สีไม่เป็นเป็นสีนี้สีสวยมากสีเหลืองใส่เลยโคตรใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวก็สีน้ำตาลเลยอ่ะแล้วก็สีโอเคครับตอนนี้สลามเราก็ครบแล้ว100เย้โอ้โหนะโมโมนะสลามของเราใหญ่มากเลยพี่ฟิล์มนี่ฮะโอ้โหดูความกว้างของมันฮะใหญ่มากดู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 โอ้โหกันนี่ค่ะใหญ่มากมันเริ่มท่อมเลยอ่ะของผมก็เหมือนกันนะโอ้โหยังใหญ่อ่ะยืดได้ด้วยยืดได้ด้วยก็รวมกันทั้งหมดนี่ก็200กว่านะฮะ200กระปุกที่ก็เอามารวมกันนะสูบสีนะครับของโฟกัสนะครับก็จะเป็นทางสีของน้ำโค้กนะฮะส่วนผมก็เป็นสีขี้ม้าฮะนี่ประมาณนี้เลยโฟกัสกำลังกินแป้งอยู่แป้งไปลูกอมเลยลูกอมเฮ้ยเอาลูกอม
หนักมากน้ำหนักมันตอนนี้อ่ะกระด้วยโอ้ยปกติดิ่งเฮ้ยก็อะไรเนี่ยทำมากหนักมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสนามหนึ่งแล้วกระปุกเนี่ยที่เราประสบกันมานะฮะยำกันมาเนี่ยจะสามารถทำให้ผมนะทำลูกโป่งได้ยักษ์ใหญ่ขนาดไหนนะฮะมาครับเอาเลยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เชิญเลยถึงเวลาสำคัญแล้วนะฮะนั่นก็คือการนะครับสองก้อนนี้ครับมาผสมกันซึ่งของผมนะครับจะมีอยู่100กระปุกกับ100กระปุกนะฮะเอามาผสมกันก็จะกลายเป็นกี่กระปุกครับ200กระปุกค่ะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นนะครับกดไลค์ไปก่อนเลยกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะกดกดแล้วนะครับเรามาเริ่มเลยดีกว่า1 2 3เฮ้ยไปแล้วนะมือเนี่ยหนักจริงพร้อมยังพร้อมยังก่อนแล้วใช่ไหมเริ่มเลย1 2 3โอ้ยไม่มืออ่ะกันเอาเองแล้วกันอ่ะเอาใหม่1 2 3ก้าวเดี๋ยวผมจะเอาสลามนะฮะไอเอารถยนต์นะฮะมีอย่างสลามกันนะครับแล้วดูกันว่ามันเป็นยังไงเห็นกันลองยืดดูกันนะกันลองเลยอะอย่าพูดของโฟกัสนะไม่ได้ทำได้ไม่ได้เกินไปเดี๋ยวทำได้แค่นี้แหละแค่นี้แหละโอเคโหใหญ่มากครับแล้วก็บีบแล้วก็บีบมาเสียงมีสลาม200กระปุกนะฮะมารวมกันใหญ่มากใหญ่ไหมครับโฟกัสใหญ่มากค่ะใหญ่ทั้งคันเดี๋ยวเพื่อนดูความใหญ่ของสลามของเราครับสุดยอดสุดโค้ยนะจ๊ะเฮ้ยมาเราจะมาลองยกของกันนะฮะว่ามันจะหนักขนาดไหน200กระปุกรวมกันมามา1 2 3ครับโอ้ยหนักมากแกจะบอกตอนนี้ครับรวมกันไปรวมกันมาฮะกลายเป็นสีทองแล้วตอนนี้โอ้โถดูแขนมันดิดูฟินดิดูฟินเลยโอ้ยมันได้แล้วเร็วๆไปตรงนู้นไปตรงนู้นโอเคครับและนี่นะครับก็คือสลาม200กระปุกของเราเองปุ๊บมือใหญ่มากดูคุมโต๊ะเลยนะคุมโต๊ะเลยนะตอนนี้เอ้ยคุมโต๊ะกินข้าวโอเคครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับคนไหนชอบที่นี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะคะถ่ายพวกเราไปทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกที่ร้านทีมีได้เลยสำหรับคลิปนี้โฟกัสกับพี่ฟิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับยืด